เราต้องรู้เหมือนกับว่าเราก็เดี๋ยวนี้ Google ก็สามารถบอกอะไรเราได้เยอะใช่ไหมคะว่าคือหนูบางทีเราไม่ได้รอบรู้ทุกอย่างค่ะแต่บางครั้ง Google ก็ให้ข้อมูลผิดๆได้นะคะแต่ว่าเราก็อย่างน้อยเราก็จะเหมือนกับต้องมีว่ารู้อะไรเป็นพื้นฐานบ้างก็ยังดีจากเขาเบื้องต้นเลยนะคะครับครับครับรู้ได้ไงว่าลุงงอกอยู่ใน Google แน่ๆเลยไม่รู้อะแต่คิดว่าต้องอยู่ในก็ต้องมีเฟซต้องมีเพจอยู่ๆก็คิดอย่างเงี้ยต้องมี YouTube นั่นแหละคิดเองแล้วก็มีทุกอย่างเลยตอนที่ประมวลในเฟซกับ YouTube ก่อนที่จะสัมผัสตรงคิดว่าคืออะไรครับเป็นเหมือนสั้นๆพลังจิตเลยนึกถึงใครนะนักพลังจิตดังๆของโลกใครนะชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้อะชื่อของเบกที่แบบว่าใช้พลังแบบเรียกผลเรียกพลังแบบชื่ออะไรอ่ะประเทศคนประเทศอะไรนะยุโรปอเมริกาใช่อเมริกาอเมริกาป่ะเดวิดครับเดวิดใช่แต่ก็คิดว่าคนไทยเราก็มีแบบมีการรักษาอะไรที่แบบหลากหลายอะค่ะครับพี่เดี๋ยวเราจะเปิดใจด้วยว่ะเพราะว่าหนูชอบคิดเสมอนะหนูคิดเองอะของหนูคิดเสมอว่าสมัยก่อนเราไม่มียาไม่มีไม่มีหมอนะหนูคิดอย่างเงี้ยหนูชอบคิดทำให้หนูเป็นความดันสูงหนูไม่กินยานะหมอก็บ่นหนูประจำหนูก็ไปหาหมอเพราะหนูคิดว่าถ้าเราไม่เครียดความดันก็ต้องไม่ขึ้นเราไม่เห็นต้องกินเลยมันอยู่ที่ตัวเราแน่เลยแล้วหนูก็สังเกตตัวเองถ้าเราไม่เครียดมันก็ไม่ได้ขึ้นนะคะความดันคือเคยมีคนหนึ่งบอกหนูว่าถ้ากินยาแล้วมันจะต้องกินตลอดแล้วหนูต้องเพิ่มหนูพยายามฝืนว่าแล้วก็หมอก็อันตรายนะอันตรายขอดูไม่เกินตรงนี้นะไม่ต้องไปทำอะไรเขานะผมบอกไม่น่าจะเกิน3เดือนทั้งหมดครับไอ้ฟ้านมันจะจางทีละน้อยสองน้อยเองนะครับผมจะเรียกว่าไฟฟ้าสถิตนะครับในส่วนตัวผมนะพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในคำว่าสแตติกหรือในหนึ่งเรียกว่าพลังงานศักดิ์ก็ว่าได้นะครับแต่เวลามันเคลื่อนไหวเคลื่อนที่แล้วผมจะเรียกว่าไฟฟ้าสถิตนะครับซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติตัวนี้ทำงานสัมพันธ์กับหัวใจเพราะหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าสถิตนะครับสังเกตเวลาผมสัมผัสปุ๊บมันจะโทษครับสังเกตได้เลยครับคุณมาจะโล่ครับจะโล่โอไหมครับค่ะขาพับลองขยับเองสิครับยังเจ็บอยู่เนาะโอเคมาก็ถือว่าเป็นคนที่เข้าใจง่ายไวลึกซึ้งไวก่อนเคยคิดว่าสมัยก่อนเขามียารักษาโรคกันหายกันมันจะต้องมีวิธีที่แบบเราไม่จำเป็นต้องเชื่อในแพทย์แบบหนูคิดอย่างนี้มาตลอดโรคภัยไข้อะไรที่เป็นอาการต่างๆเนี่ยมันก็มีกันมาทุกสมัยแหละแต่ชื่อโรคมันจะพัฒนาตัวเองบ้างครับสัตว์ทุกตัวย่อมวิวัฒนาการที่เรียกว่าเชื้อโรคคือสัตว์โรคนั่นเองครับตอนเลยเขาก็วิวัฒน์ของเขาเหมือนกันวิทยาศาสตร์ตามไม่ทันวิทยาศาสตร์ตามไม่ทันธรรมชาติวิทยาศาสตร์ยังแต่จะทำลายธรรมชาติ ถามว่า
ไหมเดี๋ยวพอพลิกอย่างนี้ปุ๊บก็เจ็บเลยเดี๋ยวพอพลิกไปอย่างนี้ปุ๊บค่ะก็จะเจ็บเส้นเนื้อเดิมเดิมด้วยเดี๋ยวนี้ตอนนี้ค่ะถอดครับอึ๊บอึ๊บขยับเองเลยครับอึ๊บโอ้โหโทษแอปยอมถามว่ามีไหมครับแกว่งเลยครับแกว่งเลยแกว่งเลยแกว่งเลยแตะแล้วมีไหมขยับเองเลยยังเจ็บอยู่นะคะเหรอเออลองดูไอ้ตัวนี้มันไล่ขึ้นมาตรงนี้แทนต้องอย่างนั้นจะจุดหนึ่งเลยค่ะแต่ขึ้นข้างบนเนาะค่ะแต่เขาที่เบาคือเบาเบาก็คือจากจุดเดิมตรงนี้ไม่เข้าใจเอาหน่อยสิทำไมตอนแรกขึ้นลงข้างล่างแล้วพิงขึ้นไม่เป็นไรครับแต่มันก็เบาลงไปเยอะเลยนะคะครับเนี่ยเจ็บตรงนี้ค่ะช่วงนี้ค่ะจะไม่กลับไปพักผ่อนเหนือครับจะไม่กลับไปพักผ่อนอีกพักผ่อนเย็นเลยเนื้อเนื้อแป๊บแป๊บจะเหลือไหมอันนี้อึ๊บโทษอึ๊บโทษอึ๊บอึ๊บดูสิครับอืมลงไม่เจ็บหรอกแต่มันดังก๊อกก๊อกก๊อกแต่ว่าก็คือปรับเข้าที่เมื่อกี้ดังก๊อกแก่เลยค่ะอุ้ยไม่เจ็บหรอกค่ะจริงค่ะอุ้ยมีติดๆนิดนึงแต่มันก็ดีขึ้นแบบ 90% แล้วเดินปกติเป็นตอนแบบนั่งพับเพียบนะแต่เราจะได้ไปทุกท่าแหละต่อไปนี้ครับนั่งยองๆจะนั่งอุ๊จะเจ็บนั่งยองๆยังเจ็บอยู่แต่ก็ไม่เหมือนเท่าเดิมอยากหายจากอาการที่เคยเป็นภาษาผมจะเห็นว่ามันจะรวมทั้งหมดอยากหายจากอาการที่เคยเป็นฟังแล้วคิดดีๆอยากหายจากอาการที่เคยเป็นใช่ไหมไม่ว่าเราเป็นอะไรมาทั้งหมดก็รู้เองประมวลผลเลยอยากจะหายจากอาการที่มันเคยเป็นจังเลยโอ้โหมันทรมานเหลือเกินเงี้ยถึงเฮ้ยมันใช่วะเฮ้ยไปได้ไงวะเงี้ยนะตีแตกแต่ตกกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่หายไปครับที่ถ้าตาก็หายเลยค่ะแต่ว่าที่ขาก็ยังติดอยู่นิดๆ นะคะเปอร์เซ็นต์เลยครับเปอะที่คำเดียวประมวลผลสัก80-90% ค่ะถ้าหนูอยากหายขาดหนูทำไงคะสอนที่ไหนเนี่ยอนุบาลบ้านไร่ค่ะ